มื้อนี้สิพามารู้จักต้นดอกลำด่วนครับดอกไม้ประจําจังหวัดศรีสะเกษนะครับเด้อมาเบิ่งสรรพคุณของดอกลำด่วนกันครับครับดอกมีลักษณะแบบนี้เนาะคล้ายๆดอกนมแมวเด้อครับแล้วคล้ายๆกันครับตระกูลเดียวกันครับสวยดอกลำด่วนปลูกไว้เต็มวัดเลยพี่น้องครับผมมาเบิ่งทันทีครับตําบังจังอยู่บนถุงโอ้ยมันวงามไปมองเก้าหุ่นมันจะงามมาดามเออนี่ต้นดอกลำด่วนครับต้นนี้บ่งามด้วยพี่น้องง่ายต้นก่อนเอ้า มันมีหลายต้นให้เลือกเนาะจะแม่นลังเลโอเคโอเคต้นเนี่ยดอกสวยงามครับผ้ากลิ่นหอมผ้าเพิ่นปลูกไว้เด้อจ้ะปลูกไว้เต็มวัดเลยมาครับมาเบิ่งดอกลำด่วนนะครับเด้อตากแห้งครับเอาดอกไปตากแห้งเด้อพี่น้องเด้อตากแห้งใส่เป็นยาบำรุงกำลังเด้อครับเด้อบำรุงโลหิตครับบำรุงหัวใจครับและก็เป็นดอกตากแห้งนี่เป็นยาแก้วิงเวียนศีรษะแก้อาการไอเด้อครับเด้อดอกลำด่วนจัดอยู่ในพิกัดเกสรทั้ง9ครับดอกไม้กินหอมนะครับดอกไม้หอมดอกไม้เป็นยานะครับมีดอกบัวหลวงดอกกระดังงาจำปาพิกุลดอกบุญนาคดอกมะลิดอกสารพีดอกลำเจียกดอกและก็ดอกลำด่วนนี่ครับเป็นยาบำรุงกำลังแก้อาการอ่อนเพลียแก้โลหิตเป็นพิษครับแก้ลมพิษครับตากแห้งนะครับแล้วเป็นยานะครับแล้วเป็นกลิ่นหอมครับเดี๋ยวดอกมันบานแล้วพี่น้องครับดอกสวยงามครับสรรพคุณเด้อพี่น้องหลักๆกับบำรุงหัวใจบำรุงกำลังเด้อใครที่มีอาการอ่อนเพลียเกี่ยวกับการเฮ็ดงานหนักมาแล้วอยากมีกำลังวังชาหลายขึ้นกะใส่ดอกลำด่วนนี่แหละพี่น้องเอาไปตากแห้งก่อนเด้อจังเอาไปต้มต้องเอาไปตากแห้งครับโดยเฉพาะผู้ชายเด้อเฮ็ดงานหนักๆเด้อจ้าอยากมีกำลังหลายๆกะเอาดอกลำด่วนนี่แหละจ้าไปต้มต้มดื่มแล้วมีกำลังวังชาครับต้มดื่มเป็นชานี่แหละจ้ารับรองมาปัก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 ครับ อยู่วัดเด้อพี่น้องเด้อว่ายังหลายบ่ได้จ้ามันสิบาปดอกมีกลิ่นหอมครับสวยหอมกลิ่นหอมค่ะบ่ได้เต็มวัดเลยพี่น้องไปเบิ่งต้นอื่นนะปะเต็มอีหลีเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ได้หน่อยๆเด้อเจ้าอาวาสเพิ่นปลูกไว้เด้ออยู่วัดบ้านเฮานี่แหละจ้าบ่ได้ไปใส่ไก่กลิ่นหอมกลิ่นหอมโดยมาดูวันนะคะปลาเต็มหลังคาหนึ่งเวลามันล้นก็สิล้นตะกี้ก็สิลงก่อนเนี่ยพี่น้องเสียดายเจ้ามือสิขอพาเพิ่นมาเก็บอยู่เอาเป็นว่ามื้อนี้เนาะเฮาก็พามาเบิ่งดอกลำด่วนเด้อจ้าครับผมอย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเด้อจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้ออยู่ขวามือนั่นกิ้งๆๆๆน่ะมื้อนี้อีสานมาดามติขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อกับดอกลำด่วนจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ